สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับกรณีของบิ๊กโจ๊กเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวจริงๆยาวแล้วยาวอีกยาวแล้วยาวอีกปีนี้คงจะจบครับก็คือกรณีที่บช.น.ทำเรื่องไปถึงปปช.ขอเรื่องคืนมากรณีคดีเว็บพนันที่มีการเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับบิ๊กโจ๊กครับปปช.ก็เอาสำนวนมาขี้ดูแล้วก็พยายามศึกษาว่าเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงบช.น.ต้องการก็เลยเชิญผบ.มาชี้แจงมาพูดคุยกันว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าอยู่กับปปช.แล้วมันจะทำให้รูปคดีเสียอย่างไรมันจะช้าไปไหมถ้าเอากลับไปให้ตำรวจทำแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องการพูดคุยแต่ปรากฏว่าผบ.เขาไม่มาไม่มาคือตั้งใจไม่มาไม่ให้ค่าก็คือกูก็ทำเรื่องไปแล้วไงมึงจะให้ไม่ให้มึงก็บอกมากูไม่ไปหรอกกูไม่ว่างอันนี้ผมพูดเองนะสรุปก็เลยฟังจากปากของปปช.นะปากเลขาก็ไม่น่าจะคืนจะคืนทำไมอ่ะเพราะว่ากรณีที่ปปช.ทำคดีนะมันต้องเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับข้าราชการครับไม่ว่าจะตำรวจทหารข้าการพลเรือนถ้ามันมีไปเกี่ยวพันกันอย่างเว็บพนันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับตำรวจไหมถ้าเกี่ยวข้องตำรวจใช้อำนาจของตำรวจไหมมันก็ต้องเป็นปปช.ทำและกรณีก็เช่นกันมันเกี่ยวกับตำรวจอยู่แล้วล่ะครับแล้วปปช.จะคืนทำไมผมว่าบช.น.ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่คืนหรอกกูก็แกล้งถามไปนะคือเล่นไงว่ามึงช้าหรือเกินอะไรทำนองนี้ปกติมีแต่จะเกี่ยงกันเออมึงเอาไปทำเลยมึงเอาไปทำเลยเออมึงอยากได้เหรอเดี๋ยวมึงเอากลับไปทำอะไรทำนองนี้ใช่ป่ะแต่สรุปแล้วไม่น่าจะคืนหรอกไม่น่าคือแล้วกรณีของบิ๊กจ๊อกบิ๊กต่อเนี่ย 99% หลุดหมดเพราะว่าปปช.พูดถึงคดีของบิ๊กต่อว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นผบ.ตร.ไม่ต้องแจ้งครับเพราะว่าตำรวจเขาพอถึงตำแหน่งนี้เขาต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วก็ถัดมา3 ปีถึงจะแจ้งบิ๊กต่อเขาแจ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนเขามาเป็นผบ.ตร.ก็ไปยังไม่ครบ3 ปีก็เลยยังไม่ต้องแจ้งส่วนบ้านหรูที่อังกฤษที่ไปถ่ายรูปคู่กับภรรยาปปช.บอกไม่ได้หลุดออกไปจากเขาไม่รู้เรื่องไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าบ้านนี้เป็นของใคร นะนี่ผมพูดเองอาจจะไปถ่ายรูปเล่นหน้าบ้านใครก็ได้เหมือนผมเนี่ยไปถ่ายรูปเล่นหน้าบ้านใครก็ได้แล้วมันก็เป็นของผมหรือเปล่าวะเออบางทีผมก็ไปถ่ายรูปคู่รถหรูแล้วมันจะไม่ต้องเป็นของผมเปล่าวะเออก็ใช่แล้วผมสรุปแล้วฟังน้ำเสียงจากเลขาปปช.แล้วน่าจะหลุดบิ๊กต่อน่าจะหลุดถ้าบิ๊กโจ๊กหลุดเพราะบิ๊กโจ๊กบอกแล้วว่าถ้าได้กลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกจะไม่เอาเรื่องใครทั้งสิ้นที่แจ้งความไว้ทุกคดีจะถอนแจ้งความหมดแล้วก็จะโหติกรรมนี่บิ๊กโจ๊กส่งสัญญาณส่งซิกมาแล้วโอกาสบิ๊กโจ๊กจะกลับมามีสูงมากเพราะว่ามาถึงบัดนี้ถึงตรงนี้ในการให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่บิ๊กตายเซ็นนั่นก็ผิดกฤษฎีกาตีความแล้วว่าทำไม่ได้แล้วไอ้กรณีนี้กรณีที่ให้ปปช.ทำอีกปปช.เขาก็ต้องทำก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่แล้วถ้าตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนนี้ก็ต้องส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็ต้องแต่งตั้งให้บิ๊กโจ๊ก
เป็นรักษาการผบตรพอบิ๊กโจ๊กเป็นอาวุโสอันดับหนึ่งบิ๊กตายเป็นอาวุโสอันดับสองแล้วพอถึงตุลาก็ต้องแต่งตั้งบิ๊กโจ๊กเป็นผบตรกรณีถ้าเกิดว่าปปช.สรุปว่าบิ๊กโจ๊กผิดก็ย้ายจากผบตรไปอยู่กรมราชทัณฑ์ก็เท่านั้นเองผมฟังการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ของอดีตตำรวจเรื่องกับบิ๊กโจ๊กนะบางทีก็สอนเขาเอ้ยบิ๊กโจ๊กเอาพูดอย่างนี้มันไม่ได้นะเว้ยไม่ได้บิ๊กโจ๊กนี่ไม่เขามีหมายเรียกมาไม่ไปเว้ยทำไมไม่ไปวะเออต้องไปสิวะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นก็จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปหมดเลยก็สนุกเอามันไปแต่มาถึงตรงนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้พอบิ๊กโจ๊กแม่งทำอย่างที่บิ๊กโจ๊กเขาทำนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นกรรมวิธีเขาแล้วเขาก็ตอนนี้ถือว่าได้รับชัยชนะแล้วจริงๆอะบิ๊กโจ๊กนี่เป็นนักสู้นะเป็นทักษิณสองคือถ้าไม่เป็นนักสู้นะสมัยคุณทักษิณชินวัตรโดนรัฐประหารครั้งแรกก็โกยนับไปละไม่กลับมาละพยายามปรีดีประนอมพยายามอะไรก็แต่แล้วก็จะเลิกเล่นการเมืองไปเลยแต่นี่ไม่คุณทักษิณกลับมากอบกู้จนพักเพื่อพักพลังประชาชนชนะแล้วก็คุณสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาพักเพื่อไทยชนะคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้กลับมานี่คือนักสู้บิ๊กโจ๊กมันก็เป็นทักษิณสองไม่ใช่มันในท่านเป็นทักษิณสองครั้งแรกที่โดนไปอยู่สำนักนายกอันนั้นขาดไปเลยนะกลับมาได้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ครั้งนี้ก็โดนกระหน่ำซ้ำเติมเยอะแยะมากมายก็กำลังจะกลับมาอีกแล้วยังทำอะไรบิ๊กโจ๊กไม่ได้เลยนะก็ต้องไปจับตัวตาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นคนดีบิ๊กโจ๊กมีแผลเยอะแยะมากมายผมก็โอเคผมก็ไม่ได้ประกันว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนดีแต่ผมก็อยากถามว่าตำรวจคนไหนเป็นคนดีบ้างก็ช่วยเอ่ยนามให้ผมฟังสักชื่อนึงก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นจะดีจะเร็วผมไม่รู้หรอกครับแต่ผมก็วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าของผมนี่แหละครับนะคอยมาจับตาดูกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมเล่มที่37นี้ชื่อว่าธรรมะสไตล์กิจนะสั่งจองกันไปได้290บาทจะเปิดตัวเดือนสิงหาคมนะเงินก็จะไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วม10ปีแล้วนะครับถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีกระถางกับกระถางแคนตัสอันนี้เป็นถ้วยกาแฟมาทำเป็นกระถางนะครับเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมคแล้วก็มันเคยเป็นงานฟรีแฮนด์หนึ่งเดียวในโลกไม่จำเป็นต้องใส่ต้นแคนตัสก็ได้นะครับเอาไปตั้งโชว์ไว้เฉยๆก็โคตรสวยเลยนะช่วยซื้อกันด้วยครับใบละ220บาทในสำหรับสายมูเตลูนะครับวันที่13มิถุนายนนี้ผมจะทำพิธีบวงสรวงไหว้ครูบวงสรวงแล้วก็มอบถวายตะเกียงให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกกินกลางหลังใหม่กันมาครับติดต่อผมได้ทาง Facebook รถธุรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับมาพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี